เรียนหลักสูตรนี้ก็เพราะว่าเดิมเป็นพนักงานประจำอยู่ในบริษัทแล้วตอนนี้กำลังคิดจะตั้งธุรกิจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพของตัวเองครับก็เลยคิดว่าชื่อหัวข้อของคอร์สแล้วก็ตัวเนื้อหาตัวผู้พูดวิทยากรต่างๆเนี่ยน่าสนใจจะทำให้เราเปิดมุมมองเกี่ยวกับอินโนเวชันหรือว่าแนวคิดใหม่ๆครับเหตุผลที่มาเรียนหลักสูตรนี้นี่เป็นเพราะว่าเพิ่งออกจากงานประจำค่ะแล้วก็เป็นจังหวะดีที่ได้เข้ามาในไลน์กรุ๊ปของอินเทเนียมีคนฟอร์มเวิร์ดมาว่าจะมีสี่อินโนเวชันค่ะคอร์สเปิดก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่เราจะได้ลองทำสิ่งใหม่ๆหลังจากทำงานประจำมาประมาณ10กว่าปีก็จริงๆแล้วเริ่มช่วยกิจการที่บ้านมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะครับหลายๆอย่างที่บ้านเนี่ยมันเริ่มไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วเราก็เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันทางด้านราคาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะหาอะไรใหม่ๆให้กับในไลน์ผลิตของเราเนี่ยครับก็เลยพอดีมาเจอคอร์สนี้ก็เลยคิดว่าคอร์สนี้น่าจะช่วยทำให้เราได้เจอสิ่งใหม่ๆคืออยากจะนำความรู้เรื่องการสร้างนวัตกรรมนะครับกลับไป adapt apply แล้วก็ไปดูซิว่าองค์กรเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้นี้ได้หรือเปล่าครับก็เลยสมัครเข้ามาเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคภูมิไม่ติดต่อครับเพราะเราจะสามารถแบบเลือกได้ว่าแบบอาหารที่กินได้ไม่ได้เช่นแบบเบาหวานกินอันนี้ได้ตายกินอันนี้ได้ผมอยากกินอันนี้เห็นในเชลที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะขึ้นเลยว่าแบบกินได้ไหมว่ากินได้ในปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับของเราเป็นนวัตกรรมเรียกว่าเป็น product innovation ครับผมที่จะมาเยียวยาคนที่ประสบภัยปัญหาภัยแล้งของประเทศครับผมเราต้องเชื่อมั่นในตัวสินค้าของเราครับว่าเราสามารถช่วยเหลือคนประสบภัยได้จริงมันเหมือนกับแพลตฟอร์มที่ทำให้คนมาสร้างห้างสรรพสินค้าออนไลน์ได้ก็คนทั่วไปสามารถสร้างห้างสรรพสินค้าของตัวเองได้บนโลกออนไลน์ซึ่งในห้างก็มีสินค้าที่หลากหลายปล่อยที่เช่า10สล็อตให้ร้านใน IG 10ล้านมาลงได้กำลังอยู่ในขั้นตอนคอนเซ็ปชวลไลน์ครับกำลังหาลิงเกจระหว่างแบบโซลูชันกับปัญหาครับกับเอ็นพอยต์อ่ะครับจากคอมเมนต์ของเกสอ่ะครับเราคิดว่าเราต้องพยายามจะหาแบบหาเหตุผลมาซัพพอร์ตจุดช่องโหว่ของเราหลายจุดอย่างที่ท่านทราบคืออาหารไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์แล้วก็นักท่องเที่ยวมาเนี่ยอยากกินอาหารไทยเยอะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวรู้สึกว่าอาหารไทยที่เขาได้กินเนี่ยมันบางทีมันคือเทสของคนไทยจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาอยากได้เทสที่เป็นของคนไทยจริงๆนะครับปัญหาอีกข้อนึงก็คือว่าบางหลายๆครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวมากินอาหารไทยเนี่ยเขาได้เฉพาะอาหารแต่ว่าเขาไม่ได้สัมผัสตัว experience คือวิถีชีวิตหรือว่าวัฒนธรรมของคนไทยทีนี้ customer segment เนี่ยเราก็โฟกัสไปที่กลุ่มเป็น non agency นะครับเพราะเราคิดว่าลูกค้าหรือทัวริสต์ที่มาเป็น agency เนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมของเขาจะต้องไปเที่ยวที่นี่ไปกินที่นี่ไปสถานที่ตามนี้เป็นล็อกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปหากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขามี flexible ในเรื่องตารางการท่องเที่ยวของเขานะครับตัวจุดเด่นของเรานะครับก็คือรสชาติออเทนติกก็คือแบบว่าเป็นไทยแท้ๆนะครับอันที่สองก็คือจุดเด่นก็คือในเรื่องเรานอกจากอาหารเนี่ยเรา provide experience ซึ่งเดี๋ยวจะดูในโซลูชันว่า experience นี้เขาจะได้จากตัวไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือนอกจากอาหารบวก experience เนี่ยเขาอาจจะได้สร้าง relationship หรือเพื่อนหรือว่า make friend ระหว่างโซลูชันที่เรา provide ให้ด้วยนะครับของโซลูชันเนี่ยเราก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่แมทชิ่งระหว่างของตัวนักท่องเที่ยวเองทำให้มาเจอกับคนที่เป็นโฮสต์ครับก็คืออยู่ที่บ้านนะครับเพื่อเขาเนี่ยเขาอาจจะเอนจอยกับการคุกกิ้งเพื่อให้มีการแชร์เอ็กซ์เพรียนระหว่างกันนะครับชาแนลที่เราจะแอคควิซิชันของลูกค้าเข้ามาก็คืออันแรกก็คือเว็บไซต์ครับแล้วก็มีทั้งบนเว็บไซต์เองของโมบายเองส่วนทางด้านโฆษณาเราก็จะมีมาร์เก็ตติ้งแอดนะครับแล้วก็เราพาร์ทเนอร์กับของโรงแรมเพื่อให้โปรโมทตัวแอปพลิเคชันของเราครับแล้วก็โคกับทัวร์เอเจนซี่แล้วก็โซเชียลมีเดียครับและสุดท้ายที่เป็นอันแฟร์แอดเวนเทจของเรานี้ณวันนี้ในทีมมีก็คือเรื่องเรามีคอนเนคชันกับเชฟที่เป็นโฮสต์ที่วิลลิ่งที่จะเปิดบ้านมาเพื่อต้อนรับพวกลูกค้าที่จากต่างประเทศครับถ้าเปิดบ้านนี่เหมือนถ้าบ้านอาจารย์ก็จะดูว่าครอบครัวคนไทยกินอยู่กันยังไงลูกหลังดูทีวีนุ่งกางเกงแพรใส่เสื้อกล้ามอย่างเงี้ยมาบ้านเปิดบ้านเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะเอาอะไรตรงนี้อาจารย์งงเพราะว่าโจทย์มันงัดกันอยู่แล้วบ้านคนธรรมดาไม่มีใครเป็นเชฟหรอกคุณถ้าแบ่งตามอำนาจ
อำนาจการซื้อนะฮะคือกลุ่มรวยจนเที่ยวแบบกลางหรืออายุเยอะอายุกลางอายุน้อยต่างกันพฤติกรรมต่างกันหมดเลยคุณควรจะโฟกัสนิดหนึ่งไม่งั้น product offering เนี่ยมันจะไม่ถูกใจใครเลยสักคนจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะพอประสบปัญหานี้หรือว่ามีเพื่อนที่ประสบปัญหานี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเด็กไทยปัจจุบันนี้เป็นส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหานี้ก็คือว่าเฮ้ยเด็กไม่ค่อยรู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันชอบอะไรส่วนหนึ่งอีกปัญหานึงที่มันสอดคล้องกันก็คือว่าเด็กได้รับข้อมูลน้อยนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเขาจริงๆสุดท้ายก็คือว่าการรู้อย่างเดียวมันไม่พอจริงแล้วมันต้องได้ทำด้วย customer segment นะคะที่เรา target เอาไว้เฟสแรกเนี่ยในส่วนของ early adopter เนี่ยเรามองว่ากลุ่มที่ชีวิตเนี่ยใกล้จะต้องตัดสินใจเนี่ยเขาน่าจะมี pain point ในจุดนี้เนี่ยมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเราน่าจะจูงใจเขาได้ง่ายที่สุดก็คือในส่วนของนักเรียนมัธยม4ถึงมัธยม6ยังสอบ entrance นะคะ เรียก admission สมัยนี้นะคะในส่วนที่2ที่เรามองไว้นะคะก็คือในส่วนของนักศึกษาหรือว่าคนที่กำลังเตรียมตัวจะออกสู่ตลาดของการทำงานนะคะฉะนั้น solution ก็คือจะเป็น web based content provider and matchmaker นะครับดังนั้นเซอร์วิสที่เราจะมีก็คือมีข้อหนึ่งไล่กันไปเลยนะครับดับแรกต้องมีเทสอยู่แล้วฉะนั้นเราจะมีเหมือนเป็น success เป็นเช็คอัพแหละตอนนี้เขาอยู่ในสเตจไหนเขามีความสนใจอะไรเพื่อให้เขารู้ตัวได้ระดับเบื้องต้นก่อนนะครับอันนั้นคือการเลิร์นคือการมีคอนเทนต์ที่ provide อยู่บนเว็บนะครับและสุดท้ายที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือเป็นการ get coach ละคือเป็นเว็บ live coaching and mentoring นะครับโดยการ matching คนที่สามารถ provide สิ่งนี้ได้ก็มาโค้ชกันนะครับการที่เราปล่อยให้โค้ชแต่ละคนสามารถแบบฟรีลี่ทำไปได้โอเคมันได้ดีระดับหนึ่งคือได้ของเรียลจริงแต่ว่าส่วนหนึ่งเราต้องมี proven knowledge นิดหนึ่งเป็นแนวทางให้กับโค้ชแต่ละคนให้รู้ว่าจริงๆแล้ววิธีการที่จะเมนทอร์จริงๆที่ดีเนี่ยมันมีสเต็ปแบบไหนเพื่อให้เราได้เซอร์ติฟายเขาก่อนหลังจากนั้นพอทุกคนมีเซอร์ติฟายแบบนี้แล้วจะสามารถทำการโค้ชเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับเด็กม.4 ถึงม.6เนี่ยความต้องการเขาจะแตกต่างกันมากเลยจาก first jobberซึ่งก็จะแตกต่างกันมากเด็กม.1 ถึงม.3เพราะฉะนั้น product ของคุณเนี่ยตัว solution ของคุณไม่ได้มันจะสอดคล้องกับอันไหนแน่คือควรจะเน้นตรงนั้นมากกว่านะครับเรื่อง coaching เนี่ยอาจารย์ห่วงมากเลยอ่ะเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าใครมันจะมี authority กับ credential ไปไกด์ลูกใครเขาแล้วก็ coaching เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคอนเซ็ปต์คุณต้องเคลียร์นิดนึงว่ามันโค้ชได้แค่ไหนหรือมันฟันธงแล้วมันตอบเขาได้แค่ไหนแล้วมันชีวิตลูกเขาอะเอติกส์จะเป็นบิ๊กควีสชั่นของบิสเนสนี่มากเลยแล้วมันก็จะหลามคาบไปตรงทุกคนก็อยากจะมาโฆษณายูนิเวอร์ซิตี้ชั้นอะไรอยู่ที่เว็บคุณแล้วเดี๋ยวมันก็เดี้ยงๆไปเป็นฝั่งคอมเมอร์เชียลไอ้ออบเจคทิวิตี้ของการวัดเด็กเพื่อที่จะให้เที่ยงหรืออะไรแล้วคุณเป็นใครจะไปบอกเขาเงี้ยเรื่องตรงนี้อาจารย์ห่วงมากเลยสุดท้ายเนี่ยคำตอบของคุณหรือคุณโคชชิ่งเขาแล้วคุณไปบอกคุณเป็นเด็กสายวิทย์นะอย่างเงี้ยแต่คุณจะฟันเลยว่าโอ๊ยเรียนหมอเลยอะไรเงี้ยไม่รู้ไงเส้นอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะชื่อโปรเจกต์นะครับคือ Odie We Care นะครับ Odie ก็แปลว่าคนแก่นะครับคนแก่ We Care ก็คือคนแก่ทำได้นะครับเราก็มองตอนนี้ปัญหามันเกิดอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอย่างที่ทุกคนทราบแล้วว่าอีก5ปีประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ก็คือมี 20% ขึ้นแล้วก็แนวโน้มผู้สูงอายุก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ1ก็คือมันเป็นปัญหาแน่สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้คราวนี้มาในส่วนผู้ว่าจ้างเนี่ยปัจจุบันจะมีงานที่เหมือนไม่ค่อยมีคุณค่านะครับเช่นงานแบ็คออฟฟิศต่างๆนะครับงานแอดมินต่างๆเนี่ยตอนนี้จากที่ไปเซอร์เวย์นะครับปรึกษากับเพื่อนที่ทำ HR กับเพื่อนที่ทำ HR consult นะครับจะเห็นว่างานลักษณะ back office ลักษณะนี้มี turnover ที่สูงมากแล้วไม่ค่อยมีคนอยากจะทำนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้เจนมันต่างแล้วเด็กรุ่นใหม่สิ่งที่เขาต้องการคือ1ก็คือรายได้ที่ค่อนข้างสูงนะครับรวยเร็วว่าง่ายนะครับเรื่องที่2คือเขาอยากทำงานที่เขารู้สึกมันมีคุณค่านะครับเขาเลยมองว่างานพวกนี้เป็นงานที่ไม่มีคุณค่าแล้วก็ทำให้ turnover มันสูงอันนี้เราจะเห็นว่าปัญหามันเกิด2ที่แล้วนะครับผู้สูงอายุต้องการงานบริษัทต้องการคนทำงาน
early adopter ที่เรามองไว้คือเป็นผู้เกษียณอายุที่ชอบใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะโซลเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีในการหางานนะครับแล้วก็บริษัทที่มี turnover สูงนะอันนี้จะเป็นเป้าของเราในช่วงแรกเลยนะครับโซลูชันของเราก็คือจะเป็นเว็บไซต์นะครับหรือแอปในการที่จะจับแมทนะครับแล้วก็เราจะมีเทรนนิ่งให้นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะมีประสบการณ์มาระดับนึงนะครับแต่ว่าให้มันเหมาะสมกับงานเราจะแคตตาล็อกจ็อบให้ว่างานจ็อบแบบนี้ต้องการรีควอร์เมนต์อะไรหรือว่ามีการเทรนนิ่งอะไรนะครับการสมัครงานเราจะใช้วิธีการอัดวิดีโอนะครับตอบคำถามที่เราต้องการนะครับเราก็ดูในลักษณะของดูวิดีโอของผู้สมัครงานนะครับแล้วก็เรื่องคอร์สนะครับเราจะทำออนไลน์เพื่อที่จะตัดคอร์สต่างๆลงไปนะครับอันนี้จะเป็น unfair advantage ของเรานะครับคุณก็เหมือนเป็นเอเจนซี่อ่ะใช่ไหมแล้วถ้าคนผู้จ้างงานเขาก็รู้ว่ามีเว็บคุณเขาก็บอกมาแหละว่าเขาจะหาคนอย่างคุณอย่างนี้อาจารย์ก็นึกออกมันก็ตรงไปตรงมามันต้องมีจุดขายสตรองหน่อยอ่ะว่าผู้สูงอายุไม่เปลี่ยนแล้วมาที่คุณแล้วจะไม่ย้ายงานเลยอะไรก็ไม่รู้ที่มันต้องมีตรงนั้นอีกก๊อกหนึ่งนิดนึงอ่ะอาจารย์ว่าก็อย่างแรกเลยคือได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากวิทยากรต่างๆครับได้รู้จักคนเพิ่มนะครับแล้วก็อันที่3คือได้ทำงานกลุ่มที่คิดอยู่ในกลุ่มแล้วก็คิดว่าน่าสามารถไปต่อยอดได้ครับทั้งอาจารย์2ท่านเนี่ยก็จะช่วยเราเรื่องการ conceptualize idea ครับว่ามันมาจากไหนเราควรจะหาตัว pain point จากไหนนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของการตีกรอบของโจทย์ปัญหาต่างๆนะครับก็ทำให้เราเห็นปัญหาแล้วก็ทำให้เราเห็นโปรดักต์ได้ชัดขึ้นครับข้อนี้ดีค่ะทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการที่เราทำงานมามันก็มีประสบการณ์แล้วก็มีกรอบความคิดแบบนึงแต่ว่าหลังจากการมาเรียนเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าการใช้เหตุผลหนึ่งเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอมันต้องมีวิธีคิดแบบที่อาจารย์สอนเป็นเรื่องของ critical thinking creative thinking ก็มาเสริมมันจะทำให้เราสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สที่ดีนะครับเป็นคอร์สที่สั้นและกระชับครับตรงประเด็นมากก็คือก็ให้ความรู้ถึงวิธีคิดนะครับวิธีการสร้างนวัตกรรมนะครับก็เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับปัจจุบันนี้อาหารที่ฟู้ดเนี่ยสุขฟู้ดเซคูริตี้ของประเทศไทยเนี่ยไม่ดีจะพบว่าอาหารของประเทศไทยคือถ้าสมมติเราอยากได้อาหารผักที่สดสะอาดปลอดภัยเราต้องจ่ายเงินแพงอย่างที่สองคือ place ที่วางจำหน่ายเนี่ยมันลิมิตเราไม่สามารถหาซื้อได้โดยง่ายมันไม่ใช่ local ที่เราจะไปหาได้นะคะแล้วก็อย่างที่สามคือ safety เราไม่มั่นใจว่าอาหารที่เรากินอยู่มัน safety มากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับ เรื่องสุขภาพของเราทีนี้ประเด็นที่สองที่สนใจเนี่ยก็คือเรื่องผู้สูงอายุนะคะซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาที่เราไปหามาเนี่ยก็คือว่าพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือเวลาอย่างแรกคือเวลาเยอะอยู่บ้านอย่างที่สองปัญหาเรื่องสุขภาพเขาเนี่ยต้องคอนเซิร์นทำยังไงถึงจะมีสุขภาพที่ดีภายใต้ข้อจำกัดที่ว่าเงินไม่ได้มีเยอะเวลามีเหลือเยอะทำยังไงให้เขามีอินคัมจากตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่สามคือโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นก็คือคนสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศไทยก็คืออยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ออกไปสั่งสรรค์พบปะกับใครทำยังไงใหเขาได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วก็มีเบนฟิตตรงนี้นะคะจากตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปที่ว่า value ไอตัว unique value proposition ของเราเนี่ยเราอยากจะ create มาเป็น2แบบด้วยกันอย่างแรกคือเราสร้างเป็นตัว produce ก็คือปลูกผักของบ้านตัวเองนั่นแหละเราเอาไปขายอย่างที่2คือเรา create เป็น farming kit set เพราะว่าปัญหาคนเมืองปัจจุบันเนี่ยเขาอยากปลูกแต่เขาไม่มีความรู้มันไม่มีฟาซิลิเตอร์ที่มาบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันอยากจะเริ่มปลูกผักฉันควรจะต้องทำยังไงหนูว่าอันนี้มันเป็นพอยต์สำคัญที่ตอนนี้ค่ะเป็น needs ทีนี้ตัว solution ของเรานะคะก็คือเราแบ่งออกเป็นตัว1 consumer consumer ก็คือคนในเมืองทั้งหมดเนี่ยแหละที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีมั่นใจว่าอาหารที่เราได้เนี่ยปลอดภัยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัว product ที่
เขาได้รับจากตัวแพลตฟอร์มที่เราครีเอทขึ้นอย่างที่สองก็คือคนที่เป็นผู้สูงอายุในเมืองเนี่ยเขาก็จะมีอินคัมจากการที่เขาได้ทดลองปลูกผักหรือว่าเอาผักที่เขาปลูกเนี่ยมาขายนะคะตัว channel ที่เราจะครีเอทขึ้นมาเนี่ยคือเราไปหาข้อมูลมาเราจะพบว่าปัจจุบันเนี้ยคนผู้สูงอายุหลายคนนะคะคือทุกคนนั่นแหละเข้าสู่โลกโมบายอินเทอร์เน็ตแล้วก็คือทุกคนมีโมบายแอปพลิเคชันทุกคนเล่น LINE ทุกคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์คเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มในการที่เหมือนกับว่าถ้าเขาเราสร้างพื้นที่ให้เขาเนี่ยทดลองปลูกผักกินเองแล้วไอ้ตัวผักอันเนี้ยเขาก็สามารถที่จะเรียกว่าขายผ่านท่องทางออนไลน์ได้ปัญหาหลักของตรงนี้คือ quality ถ้าคุณจะขายคนก็จะ expect ว่าคุณต้อง control quality แต่ถ้าคุณเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้เขาซื้อขายกันเองความรับผิดชอบจะตกอยู่ที่ supplier ละคนที่เขาอาจจะแบบให้ถ่ายรูปมาให้โพสต์มีอย่างนี้อะไรก็ว่าไปที่ผ่านมา track record ที่ผ่านมาก็อย่างนั้นคุณเป็นแค่ matchmaker คุณไม่รับผิดชอบทางด้านนั้นถ้าคิดผ่านคุณอาจจะไม่คิดคอมมิชชั่นหรือคอมมิชชั่นที่ต่ำกว่าถ้าคิดเขาทำของเขาเองแต่เขาต้องสเปซิฟายว่าอย่างนั้นอาจจะมีเทสติโมเนียลจากผู้ที่เคยซื้อจากเขามาก็เหมือนกันจะต่อยอดไงเหมือนกับถ้าเราเคยซื้อเคยแฮปปี้แล้วก็มาลงวิจารณ์ว่าเคยซื้อเคยแฮปปี้คนต่อมาก็จะยอมที่จะซื้อก็เป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งพวกเราเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มที่เอาไว้ทำห้างสรรพสินค้าออนไลน์นั่นเองหมายความว่าถ้าผมเป็นใครสักคนหนึ่งไม่มีสินค้าไม่มีอะไรเลยมีความสามารถในการขายเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งผมก็ตั้งขึ้นมาเลยห้างพี่ไอซ์คนนี้ก็ตั้งห้างพี่คิมห้างพี่ไอซ์ขายของแต่ผู้ชายเน้นจับกลุ่มเกย์ไทยอะไรแบบนี้อันนี้ของแมนขาลุยอะไรแบบนี้ลูกค้าที่เป็นยูเซอร์ที่แบบว่าชอบดูสินค้าของเกย์ของผู้ชายลุยๆก็จะได้เลือกได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็โดยตัวของไอซ์กับพี่คิมเองไม่จำเป็นต้องมีสินค้าสักตัวเราโดยนะเทเกมเนี่ยเหมือนกับเป็นที่ดินเปล่าๆบนโลกออนไลน์แล้วก็ปล่อยให้เช่าไปพี่คิมมาเช่าบอกเฮ้ยขออยากทำห้างอยากเปิดห้างกับพวกเราเช่ามา30สล็อตจ่ายเงินค่าเช่ามาให้กับเทเกมแล้วก็พี่คิมเอา30สล็อตเนี่ยไปปล่อยกับร้านค้าที่พี่คิมเขาหาที่เขามีคอนเน็กชันเขาอาจจะไปหาขาลุยมา30ล้านแล้วก็มาเปิดร้านเอาทีนี้นะฮะก็มันแก้ปัญหาในเรื่องของกลุ่มของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็โปรไวเดอร์นะฮะเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยโดยทั่วไปมันมีคนหลากหลายมากเลยเช่นแบบเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองทุกวันนี้ต้องมานั่งรีวิวสินค้าให้คนอื่นถ่ายลงโฆษณาเพื่ออะไรไม่รู้ทำไมไม่ทำของตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เขาสามารถที่จะเฮ้ยตั้งแพลตฟอร์มของตัวเองมาเลยเพราะว่าเขามีสินค้าต้องรีวิวอยู่เป็น10ชนิดอยู่แล้วเอา10ชนิดนี้มาขายเขาเลยทีเดียวง่ายกว่าแล้วก็มีพวกของ provider provider ก็อย่างที่เห็นนะว่าทำไมเขาจะต้องไปจ้างเน็ตไอดอลทีละคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเขาก็ยิงเข้ามาเลยสินค้า A ขายห้างพี่ไอซ์ขายห้างพี่คิมขายห้างน้องกันทีนี้ user เองนะฮะก็สามารถที่จะมีตัวเลือกมากขึ้น customer เราก็เป็นกลุ่มร้านค้าเดิมอยู่แล้วที่เขาเปิดร้านใน IG อยู่แล้วหรือว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเน็ตไอดอลก็ดี3นะก็กลุ่มวัยรุ่นที่สนใจ channel ที่เราใช้ติดต่อลูกค้าก็จะเป็นเว็บไซต์กับแอปส่วนที่เข้าถึงลูกค้าจริงๆก็จะผ่าน Facebook กับให้ร้านค้าช่วยโปรโมทอีกทีนะฮะแล้วก็เราเป็นรายแรกเพราะว่าการเป็นรายแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าก๊อปไม่ได้แต่ว่ามีข้อดีตรงที่ว่าลูกค้าบางคนเขาเปิดห้างไปแล้วแล้วเขาก็อาจจะเช่าเป็นราย 2 ปีซึ่งเขาก็ไม่อยากจะไปเปิดห้างที่อื่นให้มันเปลืองเงินอีกทีนึงเขาก็ที่เดียวเลยแล้วก็เรื่องของคอนเนคชั่นใกล้เคียงกับเพราะว่าพวกเราเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็ใกล้เคียงกับพวกวัยรุ่นกับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เรื่องของกลุ่มวัยพวกผมเนี่ยก็ใกล้ชิดกับคนที่เขาค้าขายออนไลน์กันอยู่แล้วด้วยระวังนิดนึงคือในประเทศไทยในภูมิภาคเราเนี่ยเรามีอิชชูอยู่คือทุกอย่างจะซื้อขายกันผ่านIG ผ่าน Facebook ผ่านอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แพลตฟอร์มซึ่งทำมาเพื่อตรงนี้ไปศึกษาได้หนึ่งตรงนี้ว่ามันยังคงจะมี opportunity อยู่หรือเปล่าจะใช้โรงพยาบาลในการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลจากจุดเกิดเหตุปัญหาที่พบตรงนี้คือการจราจรที่ระหว่างโรงพยาบาลจะไปถึงผู้ป่วยและโรงพยาบาลมาถึงโรงพยาบาลอีกทีนึงจะทำให้ใช้เวลามากแล้วผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลาและทำให้เกิดสาเหตุเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง
พราะฉะนั้นเราได้ชิฟต์ตรงนี้มาอีกในโหมดหนึ่งคือการหาทางที่แบบให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือก่อนโดยที่ยังไม่ต้องถึงมือหมอที่โรงพยาบาลต่อมาเราก็จะติดต่อกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็มูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็169ที่ขึ้นต่อกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับโฟลว์ชาร์ตในการทำงานนะครับคือจะมี emergency call มาก่อนแล้วทีนี้เราก็จะประมวลว่าเราต้องใช้ toolkit หรือเปล่าถ้าไม่ต้องใช้ toolkit 169ก็จะมีข้อมูลที่จะบอกถึงผู้แจ้งเหตุได้ว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรบ้างคือเป็นพื้นฐานมากๆอันนี้ก็จะเป็นกรณีเช่นคนชราป่วยหรือว่าแบบไม่สามารถนั่งรถยนต์ส่วนตัวได้สะดวกก็ต้องติดต่อรถพยาบาลมารับแต่ไม่ได้เคสฉุกเฉินมากต่อมาถ้าเป็นกรณีที่ใช้ toolkit ก็ต้องแยกออกมาว่าจะต้องใช้แพทย์ณที่นั้นเลยหรือเปล่าถ้าไม่จำเป็นก็สามารถใช้วอลันเทียร์ก็คืออาสาสมัครที่อยู่ตามมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับเข้าไปช่วยเหลือจะมีติดต่อเข้ากับ 7-11 ที่เราจะกำลังติดต่อว่าสามารถใช้มี First Aid Kit ได้หรือเปล่าแล้วก็มีคอนเฟอเรนซ์กับหมอก็คืออาจจะใช้ทางวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ากรณีต้องใช้แพทย์จริงๆก็จะมีแพทย์เข้ามาในพื้นที่โดยใช้มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถที่มาได้เร็วกว่ารถพยาบาลนะครับในเคสของที่ไม่ต้องใช้แพทย์ก็คือแบบเลือดออกงูกัดอะไรอย่างเงี้ยครับที่สามารถใช้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ก่อนแต่ถ้ากรณีอย่างหัวใจหยุดเต้นหรือว่าไม่หายใจไม่สะดวกอันนี้อาจจะต้องพบแพทย์ก็เลยต้องอาศัยแพทย์เข้ามาช่วยนัดหน้างานครับแต่ทั้ง3เคสนี้ก็จะเข้าสู่โรงพยาบาลในที่สุดครับมันซ้ํากับสิ่งที่มีอยู่แล้วการบริการที่มีอยู่แล้วคือคุณเป็นคอร์ดิเนเตอร์ตอนนี้มันมีอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไมถึงต้องมีคุณอาจารย์ question ตรง7นิดนึงเพราะมันเป็นไอ้บริโภคคอน sumer คุณนึกภาพออกว่าแล้วเอายูนิตไอ้คิดนี่ไปฝากเขาไว้เนี่ยอาจารย์งงไม่แน่ใจเรื่อง7ในระหว่างการเรียนก็ทำให้เห็นว่าตัวเพนพอยต์หรือต้นตอของปัญหาเนี่ยเราสามารถคิดโปรดักต์ต่างๆมาซัพพอร์ตมันได้มาแก้ปัญหามันได้หนึ่งแล้วก็ในบางขั้นตอนก็สามารถเอากระบวนการคิดเนี่ยไปปรับใช้ในโปรเซสการผลิตได้ด้วยครับจริงๆก่อนที่จะเข้าคอร์สนี้เนี่ยมีไอเดียที่จะทำธุรกิจอยู่ประมาณ 1-2 ตัวแล้วก็หลังจากมาเรียนเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าที่เราเคยคิดไว้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องกลับไปปรับเปลี่ยนโดยการแอพพลายสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสทำให้เกิดโปรดักต์หรือว่าเซอร์วิสจริงเกิดขึ้นได้การคิดแบบมีระบบในเรื่องอินโนเวชันครับว่าโครงรวมหรือว่าคอนเท็กซ์บริบทที่เราจะเริ่มคิดก่อนจะเริ่มธุรกิจเนี่ยมันคืออะไรเพื่อให้เห็นภาพรวมก่อนที่เราจะไปสเปซิฟิกในหัวข้อที่เราจะทำธุรกิจของเรานะครับคิดว่ามันจะมีความคิดที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คือคอนเนคชั่นที่ได้จากเพื่อนในคอร์สนี้คิดว่าเราไปต่อยอดทำทีมธุรกิจของเราได้ครับที่นี่ก็ให้หนึ่งก็คือให้เรื่องวิธีคิดนะครับวิธีคิดให้ทฤษฎีของอินโนเวชั่นมันค่อนข้างเยอะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะจับตัวไหนมาเขาก็สอนในหลายๆเรื่องนะครับสอนวิธีคิดวิธีการระเบิดไอเดียการเบรนสตอร์มเรื่องลีนต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการไหนเหมาะกับอินโนเวชันไหนที่เราจะนำไปใช้ครับก็ได้คุยกันจริงหาข้อมูลจริงเพื่อที่จะมาทำครับสังคมไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและปัญหาหลักของผู้สูงอายุที่มาพร้อมกันก็คือว่าปัญหาเรื่องโรคแน่นอนว่าผู้สูงอายุส่วนมากเกิดโรคและที่สำคัญเมื่อมีเกิดโรคแล้วปัญหาที่ตามมาคือว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในโรคนั้นและปัญหายิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกในเมื่อว่าปกติไม่มีใครจะเป็นโรคเดียวหรอกครับเช่นเบาหวานความดันสามารถจะเป็นเบาหวานความดันไตหรือว่าเป็นทุกโรคกันเลยคำถามก็คือว่าอย่างเป็นเบาหวานก็กินได้จำกัดอยู่แล้วไตก็กินได้จำกัดยิ่งถ้าเกิดเป็น2โรคซ้อนกันเราจะสามารถกินอะไรได้บ้าง value proposition ของเรานะครับก็คือว่าโดยตัวแอปพลิเคชันของเราหรือว่าแพลตฟอร์มของเราว่าสามารถทำได้2อย่างก็คือว่าหน้าแรกเลยคุณสามารถกดเลือกได้ว่าคุณเป็นโรคหวานหรือว่าเป็นโรคเบาหวานร่วมกับไตหรือว่าเป็นเบาหวานร่วมกับไตร่วมกับไขมันสมมติเราเซิร์ชว่าโยเกิร์ตสูตรไขมันต่ำสามารถกินได้ไหมถ้าสมมติเราเซิร์ชในแอปพลิเคชันของเรามันจะขึ้นมาเลยว่าสามารถกินได้หรือว่ากินได้ในปริมาณเท่าไหร่หรืออีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือว่าเราจะแบ่งเป็นหมวดอาหารเช่นว่าหน้าแรกก็คือคุณเลือกเหมือนเดิมว่า
คุณเป็นโรคอะไรบ้างแล้วก็จะมีหมวดว่าของหวานขนมอ่ะสําเร็จรูปโดยที่หมวดอาหารทั้งหมดนั้นจะคือเป็นหมวดอาหารที่มีข้อมูลหรือว่ามีฉลากทางโภชนาการนั่นคือว่าเป็นอาหารที่จําหน่ายแบบสําเร็จรูปหรืออยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่แบบผัดไทยหรือว่าต้มยํากุ้งที่แบบมีสูตรเยอะอะไรครับก็คือเป็นอาหารที่มีการฟิกสูตรไว้แล้วครับผมต่อไปเป็น channel ในการสื่อสารให้คนรู้จักครับผมก็เป็น60 plus project ครับเป็นเพจของกระทรวงพาณิชย์ครับที่จัดเหมือนกับรวบรวม innovation ต่างๆของผู้สูงอายุไว้ครับแล้วก็จะเป็นทาง Facebook ทาง LINE ทาง social media ต่างๆครับผมแล้วก็เป็นคลับของผู้สูงอายุครับผมห่วงอย่างนึงว่าคนไข้หรือแม้แต่แคร์คนที่ดูแลคนไข้เนี่ยเขาจะไม่คิดด้วยซ้ำไปว่ามันมี need ในการที่จะเข้ามาหาการบริการอย่างคุณเพราะว่าในโรงพยาบาลเขาได้คำปรึกษาทั้งจากหมอและพยาบาลซึ่งเขาก็อสูงว่าเป็น nutritionist จะระดับไหนก็ตามอยู่แล้วซึ่งก็ให้ basic information อยู่แล้วเลยมองว่าไอ้ตัว value proposition ผมกลัวว่ามัน weak ไม่ได้เหมือนกัน weak ไปหน่อยหรือเปล่ากลุ่มผมทำเป็น device ที่สามารถผลิตน้ำเองได้นะครับจากการควบแน่นของอากาศนะครับผมเราจะตอบโจทย์ครับเอาดีไวนี้ไปตอบโจทย์ให้กับผู้คนที่ขาดแคลนน้ำดื่มครับผมถ้าสมมติเราขาย Oasis ได้ Oasis Smart Tank ของเราได้เนี่ยครับ1แทงค์เราก็จะแจกจ่ายให้กับคนที่ขาดแคลนอีก1แทงค์นะครับก็คือตัว customer เองเนี่ยที่ซื้อเราไปก็จะเป็นคนรวยนะครับส่วนคนที่เราแจกไปก็จะเป็นคนที่ขาดแคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ customer เองเนี่ยนอกจากเขาจะได้ตัว water supply แล้วเนี่ยเขายังได้ sense ของแบบการแชร์ให้กับคนอื่นด้วยนะครับส่วนสำหรับ receiver ก็คือคนที่ขาดแคลนเนี่ยก็จะได้น้ำดื่มมานะครับขออนุญาตพูดในส่วนของ unfair นิดนึงนะครับก็คืออย่างแรกครับผมเป็นเรื่องของ product innovation ครับสิ่งที่เขาจะ copy เรายากครับผมก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรนะครับผมแล้วก็อีกช่องทางนึงครับที่เรามีซัพพอร์ตก็คือเรามีคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมครับผมที่พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในงานตรงส่วนนี้นะครับผมแล้วบวกกับเรามีรีซอร์สไม่ว่าจะเป็นวิศวะในแต่ละสาขาผมที่จะรวมความรู้ของทุกสาขามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์นี้นะครับตัวแทงค์น้ำนี้ครับสามารถผลิตน้ำได้ชั่วโมงละ2ลิตรครับผมซึ่งจากการคำนวณตรงนี้ครับสามารถเยียวยาพอกับแต่ละหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆของตัวแทงค์นะครับจะเป็นไซส์แทงค์แกลอนนะครับผมไม่ได้ใหญ่เหมือนกับแทงค์แกลอนที่ใส่ในเครื่องกรองใส่ในตู้กดน้ำนะครับจะเป็นไซส์เล็กที่สามารถพกพาเคลื่อนย้ายไปได้นะครับผมอันนี้เป็นมายสโตนของเรานะครับผมก็คือตอนแรกครับในปีหน้าครับผมก็คือเราจะไปกลุ่มเรื่องของกลุ่มภัยแล้งก่อนนะครับแล้วต่อมาด้วยความที่ว่าตัวโปรดักต์เราครับมันมีเป็นอัลเทอร์เนทีฟวอเตอร์รีซอร์สละกันครับเป็นทางเลือกให้กับคนเมืองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคนเมืองที่เขาย้ายไปอยู่ในคอนโดโดยที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่นานครับไม่ได้เหมาะสมที่การลงทุนจะซื้อเครื่องกรองน้ำมาติดอยู่ในคอนโดหรืออะไรก็ตามครับจากการคำนวณแล้วครับผมการใช้แท้งของเราครับสามารถตอบโจทย์เขาได้มากกว่าแล้วก็สามารถเซฟคอสของเขาได้มากกว่าครับแล้วสามารถเคลื่อนย้ายไม่ว่าเขาจะย้ายถิ่นฐานไปไหนเขาสามารถพกพาแท้งตัวนี้ไปได้ครับต่อมาครับหลังจากที่เราตอบโจทย์2กลุ่มนี้แล้วนะครับความเชื่อมั่นให้กับตัวโปรดักต์เราเราจะไปเล่นถึงเรื่องของการทหารนะครับผมเรื่องของการลบการทหารเป็นเทคโนโลยีครับผมที่เราจะไปตอบโจทย์ของกลุ่มคนนี้ครับแล้วก็เราค่อยถึงขยายไปเรื่องของ South East Asia ครับเมื่อกี้ที่คุณพูดอ่ะยาวเลยอ่ะนั่นอ่ะ value proposition ที่บอกมันถูกกว่ามันสะดวกกว่า whatever นั่นอ่ะคือ value proposition ใช่ไหมคนที่ลูกค้าเขาบอกเฮ้ยมันถูกกว่ามันทำใช้ได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะนั่นคือ value proposition คนยอมจะควักตังจากกระเป๋าเขาเพื่อซื้อมาเพราะมันจะเซฟเขาในระยะยาวคือจริงๆโครงการนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปได้เข้ามาสมัครแล้วก็ได้เรียนเป็นเพราะว่าเราจะเห็นมีคอร์สที่เปิดเป็นเอกชนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงซึ่งถ้าถามว่าเป็นแค่เรียนเฉยๆเนี่ยเข้าใจว่าการเรียนแบบยังไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรายังไม่ได้มีธุรกิจเงินทุนอะไรมากนักตรงนี้เนี่ยเป็นการสร้างโอกาสและเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปอ่ะ